إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالىيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองรวมถึงบรรดาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านผู้มีศรัทธาสั่งเสียกันสั่งใช้กันนั่นคือเรื่องราวของอันอิสลามที่อิสลามนั้นได้ทรงบอกให้กับบรรดามวลหมู่มุสลิมทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่ไหนประเทศไหนเมืองไหนถ้าขึ้นชื่อว่าคุณเป็นผู้ศรัทธายอมจำนนด้วยกับการกล่าวกาลิมอชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์นั่นคือหน้าที่ของท่านโดยศิโรราบที่จะต้องยอมรับและก็ยอมจำนนด้วยกับการที่ท่านนั้นได้ยอมจำนนแล้วกับการที่ท่านนั้นได้เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเพราะมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนยอมให้กับหลักการยอมด้วยกับคำสั่งคำสอนส่วนจะปฏิบัตินั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หัวใจนี่มาแล้วเพราะมุสลิมกับคนที่เป็นมุมินคนละสถานะกันนะพี่น้องนะคนที่เป็นมุสลิมได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านหรือรู้ว่าตัวเองเป็นมุสลิมเชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามไม่กินหมูมีเมียได้สี่คนหลายคนจะรู้จักอิสลามในภาพลักษณ์แบบนั้นแต่อิสลามของอัลลอฮ์การเป็นมุสลิมนี่แหละคือการยอมจำนนแล้วว่านี่คือหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรายอมรับเรายอมจำนนด้วยกับการเป็นผู้ที่ยอมรับด้วยกับหัวจิตหัวใจกล่าวกาลิมอชะฮาดะออกมาเอ่ยขึ้นมาใช่ว่าเพียงแค่ลมปากพี่น้องเพราะการที่เราไปสอนนกแก้วนกขุนทองให้มันพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันก็พูดได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาถือโทษถือความกับมันแต่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมนุษย์คนที่เป็นผู้ที่ศรัทธานั่นแหละมีคุณค่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เขาปฏิญาณตนยอมรับแล้วยอมจำนนแล้วด้วยกับการที่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมจะปฏิบัติบ้างขี้เกียจบ้างไม่สนใจบ้างเรื่องละหมาดเรื่องของการกระทำความดีอะไรต่างๆรู้ยอมรับแต่ไม่ทำนั่นก็คืออยู่ในสถานะของคนที่เป็นมุสลิมแต่เรียกมุสลิมคนแบบนี้ว่ามุสลิมอาซีอาซอยะซีหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนมุสลิมที่ชั่วเป็นมุสลิมที่ไม่ดีแต่ถามว่าเขายังมีสถานะของการเป็นมุสลิมยังมีอยู่มีโอกาสไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เหมือนกันเหล้ายาปาปิ้งใครเขามีอะไรเขาเสรีอะไรทำหมดซีนายาเมาทำหมดแต่รู้ว่าผิดรู้ว่าบาปแต่มันยังเลิกไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ประเด็นของมันก็คือว่ารู้ว่าผิดยอมรับยอมกับหลักการแต่ยังเลิกไม่ได้นั่นก็ยังถือว่าเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเขาปฏิเสธหลักการโดยทันที
จะละหมาดทำไมเสียเวลาทำมาหากินเชื่อทำไมอัลลอฮ์ปฏิบัติทำไมสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งเสียเวลานะงมงายเลอะเทอะไร้สาระดูถูกดูแคลนแบบนี้ตกอิสลามตกมุตตัดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนส่วนคนที่เป็นมุมินที่อัลลอฮ์บอกในอายะอันกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกในสิ่งที่เป็นอะไรซูเราะห์อัลมุมินูนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมที่อัลลอฮ์ทรงบอกกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลอฮ์ทรงเรียกอย่างให้เกียรติเรียกคนที่เป็นมุมินโอ้บรรดาคนที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายคนที่เป็นมุมินอะไรอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมคอชิอูนเขาเป็นคนที่อัศศอละเวลาละหมาดเขาคอชิอูนเขาคูชัวเขานอบน้อมเขาถ่อมตนถึงเวลาเขาปฏิบัติโดยนี่ไม่มีข้อแม้ไม่หือไม่อือซะมิอะนาวะอะตอนานั่นคือคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินเหมือนดังบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรพชนของเราเขาเหล่านั้นถูกขนานนามพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงขนานนามได้เรียกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่มีความยำเกรงเป็นผู้ที่ตักวาอัลลอฮ์สรรเสริญบรรดาเหล่าซอฮาบะห์อย่างมากมายเพราะเขาเป็นคนจริงเขาจริงกับอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์สุดหัวใจเขาไม่หือไม่อือกับหลักการอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บอกนบีบอกนบีสอนซามีอานาวะอะตอนาอายะกุรอานอัลลอฮ์ใช้สำนวนแบบนี้คือฟังซามีอาคือการฟังวะอะตอนาฟังแล้วไม่ใช่ทำหูทวนลมฟังแล้วปฏิบัติตามแต่ตรงกันข้ามกับพวกบรรดาชาวยิวชาวยะฮูดซามีอานะวะอะซอยนาฟังเหมือนกันหูมีแต่ฝ่าฝืนวะอะซอยนาไม่เชื่อไม่ทำมูฮัมหมัดอะไรสอนอะไรเลอะเทอะไร้สาระดูถูกดูแคลนมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของอัลลอฮ์ประเด็นของมันก็คือที่ผมกำลังจะบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่การดะวะในประเด็นในวันนี้ผมได้รับมอบหมายพูดกับพี่น้องในเรื่องของการดะวะการเผยแพร่แต่การดะวะการเผยแพร่ตรงนี้ที่อิสลามนั้นเนี่ยได้มีหน้าที่สำหรับทุกคนอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครคนหนึ่งคนใดเฉพาะโต๊ะครูเฉพาะครูบาอาจารย์เฉพาะบาบอเฉพาะคนที่มีอายุไม่เกี่ยวครับทุกคนสามารถที่จะทำหน้าที่ดะวะห์ทำหน้าที่เผยแพร่แต่ก่อนที่จะดะวะห์ต้องมีความรู้อัลอิลมุมันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องราวของความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะไม่ฉะนั้นแล้วจะเอาอะไรไปสอนล่ะเพราะเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาต้องพูดด้วยกับหลักฐานไม่ได้พูดด้วยกับสันนิษฐานเรื่องของหลักเกณฑ์ศาสนาพูดด้วยกับหลักเกณฑ์หลักการไม่ใช่เอาตามอะไรโต๊ะกี่โต๊ะวางหรือใครคนหนึ่งคนใดที่มีการถ่ายทอดเขาเล่าว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องเขาเล่าว่าพี่น้องครับอิสลามคือเรื่องที่มาจากสายรายงานนี่คือความเข้มแข็งของอิสลามอิสลามจะอยู่อันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามสูงส่งและก็จะสูงส่งไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าอิสลามของอัลลอฮ์ไม่มีคำพูดของใครไม่มีคำสอนของใครไม่มีแบบอย่างของใครที่ดีไปกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นนั่นคือความใส่ใจเต็มร้อยของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นคือความใส่ใจความเต็มร้อยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่ในการดะวะห์ในการเผยแพร่แต่เอาละบางคนอาจจะไปมองว่าไหนบอกว่าถ้าจะสอนต้องมีความรู้และนบีมุฮัมมัดรู้อะไรอ่ะท่านรู้อะไรไหนบอกว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นเอาอะไรมาสอนชาวบ้านล่ะไหนต้องมีความรู้ก่อนล่ะอายะกุรอานอัลลอฮฺสุตลาได้ทรงบอกกล่าวเอาไว้เราอ่านกันไม่ใช่หรือในซูเราะห์อันกาฟีเราอ่านกันทุกสุขเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงบอกอานาบาชารุมมิสลุกุมยูฮาอีไลนั่นคืออายะกุรอานที่มาบอกกล่าวกับเราให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศยืนยันกับบรรดามวลหมู่มนุษย์แล้วว่าอานาบาชารุมอานาหมายถึงฉันบาชารเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละยูฮาอีไลแต่สิ่งที่ฉันนั้นได้รับคือสิ่งที่เป็นยูฮาก็คือวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์นั่นแสดงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดเองเองในเรื่องศาสนาแต่ได้ความรู้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงได้เป็นสัจธรรมความจริงมาถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าสิ่งใดที่มันไม่จริงมันจะต้องโดนลบล้าง1 + 1ยังไงก็ต้องได้2 2 + 2ก็ต้องได้4นี่คือคำตอบที่ถูกต้อง
แต่ถ้ามูฮัมหมัดสอนผิดต้องมีคนมาโต้ต้องคนมีแย้งกุรอานถ้าสอนผิดต้องมีคนมาโต้มีคนมาแย้งแต่ถามว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงอะไรท้าทายมนุษย์นะท้าทายมนุษย์ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความสามารถไปเลยทั้งหมู่มนุษย์ทั้งยินน่ะไปรวบรวมมาอันไหนคือความบกพร่องของอิสลามอันไหนคือความบกพร่องของกุรอานไปเอามาเลยแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างหลักเกณฑ์หลักการของอัลกุรอานคำสั่งคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพราะนี่คือสัจธรรมความจริงนี่คือการบอกกับพี่น้องให้เรานั้นเนี่ยได้อะไรยึดมั่นถือมั่นกับอิสลามให้รักอิสลามให้เต็มร้อยให้ร้อยกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะร้อยกับเราพี่น้องครับอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงบอกให้เราเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ซิกรุลลอฮ์ให้ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบอกฟัซกูรูนีอัซกุรกุมวัชกูรูลีวะลาตักฟูรูนอัลลอฮ์ได้ทรงบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงข้าฟัซกูรูนีนี่หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซกุรกุมกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายข้าก็จะล้ำลึกถึงเช่นกันถ้าวันนี้เรายังไม่เต็มร้อยกับอัลลอฮ์แล้วจะมาหวังลมๆแรงๆนั่นคือสิ่งที่อะไรเราหวังเพราะเรายังไม่เต็มร้อยกับอัลลอฮ์เลยแต่เวลามีปัญหาอยากได้มีปัญหาอยากได้อยากย่าอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้แต่เราก็ยังไม่จริงกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้คือการที่เรานั้นล้ำลึกถึงพระองค์และพระองค์ก็จะทรงล้ำลึกถึงเราพี่น้องครับและในขณะเดียวกันเวลาได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์บอกเวลาได้ดีนะวัชกูรูลีขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยอย่าถือตัวถือตนอย่าคิดว่าตัวเองนั้นเก่งที่สำเร็จมาได้เพราะอัลลอฮ์ให้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งวะลาตักฟูรูนและอย่าเป็นผู้ที่หลงลืมเป็นผู้ที่อะไรเผลอเรอต้องเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้คือการที่เรานั้นเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกับการที่เรานั้นจะทำการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เรียนรู้ศึกษาพอทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะเอาจากฉันไปอะไรที่เป็นความอะไรความรู้ของท่านนบีบัลลิกูอันนี้เอาจากฉันอย่าไปเอากับคนอื่นสิ่งที่เป็นความรู้ศาสนาเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมาสอนคอมพิวเตอร์อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมาสอนอะไรซ่อมคอมซ่อมอะไรซ่อมรถเครื่องจักรเครื่องกลเปล่าอัลลอฮ์สอนให้นบีส่งท่านนบีมาให้มาทำหน้าที่เรื่องของงานศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มาจากอัลลอฮ์ก็คือให้กับท่านนบีสิ่งที่มาจากท่านนบีหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติตามท่านเพราะฉะนั้นวะมาอาตากุมุรรอซูลนบีอายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะกูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งใดที่ท่านนบีนำมาหน้าที่ของเราให้เอามาพูดเอามาบอกเอามาเผยแพร่ยึดเอามาสู่การปฏิบัติในตัวเรานะครับวามานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูอะไรที่นบีห้ามเอาไว้นบีบอกเอาไว้เตือนเอาไว้ก็อย่าไปทำอย่าไปละเมิดเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเรียนรู้ทำความเข้าใจก็สู่การอะไรการดะวะการพูดการบอกการสอนจากสิ่งที่มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนพอรู้เข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับบรรดาผู้คนอย่างน้อยคือสิ่งที่อัลลอฮฺสตาลาได้ทรงเริ่มกับการดะวะเนี่ยพระองค์ทรงบอกเราหลายคนเนี่ยฮาฟิซเราหลายคนในท่องจำได้ยินงานแก่งงานนิกะห์บ่อยครั้งอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺสตาลาได้ทรงบอกอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอายูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะก็บอกกล่าวถึงมนุษย์ว่าที่มาที่ไปเนี่ยแบบไหนอย่างไรอายะห์กุรอานสำนวนแบบเนี้ยจะเป็นสาระที่ให้เราได้รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นคำสั่งใช้หรือเป็นคำสั่งห้ามซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกว่าถ้าอายะเริ่มว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูพวกท่านทั้งหลายสดับฟังให้ดีนะหลังจากนั้นจะเป็นคำสั่งใช้หรือเป็นคำสั่งห้ามดังในอายะนี้ที่อัลลอฮ์บอกเริ่มต้นกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนั่นคืออายะที่พระองค์ทรงชี้กับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวกูอัมฟุสนัฟซุนคือตัวของท่านวะอะห์ลีกุมคือใครอ่ะครอบครัวของท่านปกป้องตัวท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านให้พ้นจากอะไรนารอไฟนรกทำยังไงอ่ะสั่งซื้อเสื้อเกาะกันคนละตัวนะ
แถวอ่อนนุชนี่มีร้านทำเหล็กตีเหล็กเก่งๆไหมจะได้ป้องกันนรกกันได้สั่งกันคนละตัวคำตอบคือไม่สามารถป้องกันได้พี่น้องครับแต่สิ่งที่จะป้องกันจากไฟนรกคืออีมานคืออามันหน้าที่ของพ่อก็ต้องดะวะให้กับสาให้กับอะไรภรรยาหน้าที่ของพ่อดะวะให้กับลูกให้รู้ให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่นั่นแสดงว่าเราไม่ได้จะไปสวรรค์คนเดียวหน้าที่ของเราต้องเรียกร้องหน้าที่ของเราต้องเชิญชวนหน้าที่ของเราต้องห้ามปามหน้าที่ของเราต้องสั่งใช้มันคือลักษณะของคนที่เป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนเราอ่านกุรอานกันไม่ใช่เหรอวัลอัสรอัลลอฮ์สาบานยืนยันด้วยกับเวลาเพราะเวลาเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเอามาอ้างถามว่าทำไมไม่อ่านกุรอานทำไมซิกรุลลอฮ์ทำไมใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งไม่มีการบริจาคไม่มีการทำความดีไม่มีการเรียนรู้ไม่มีเวลาหลายคนจะอ้างว่าไม่มีเวลาอัลลอฮ์ทรงสาบานเพราะนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครหน้าไหนที่จะย้อนเวลาจะกลับเวลาผ่านแล้วผ่านเลยและถ้าผ่านไปในสภาพที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คือสภาพของผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์จึงได้บอกวัลอัสรสาบานด้วยกับเวลาอัสรอินนันอินซาลาลาฟีคุสรมนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดทุนผมก็ขาดทุนได้พี่น้องก็ขาดทุนได้ไม่ใช่ว่าเหนือกว่าใครแล้วไม่ใช่ครับทุกคนอยู่ในสภาพที่ขาดทุนได้ทั้งนั้นแหละแต่อัลลอฮ์ทรงเฉลยว่าคนที่จะไม่ขาดทุนนะอินลัลลดีนะอามานูเว้นแต่คนที่อามานูคนที่อีมานคนที่ศรัทธาแล้วศรัทธาอย่างเดียวไหมปากปาดปฏิญาณแล้วฉันอัชฮะดุอัลลาแล้วฉันเชื่อนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแล้วปากปฏิญาณอย่างเดียวพอไหมไม่พออามานูวะอามิลุศอลิฮาตอัลลอฮ์มากำกับด้วยอีมานแล้วศรัทธาแล้ววะอามิลุศอลิฮาตอามันด้วยทำด้วยซอลิฮาตความดีที่มาจากนบีความดีที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษนั่นแหละคืออามันที่ซอลิฮาตอามันที่ถูกต้องไม่ใช่ไปทำอามันตามใครก็ได้ใครพูดอะไรใครว่าอะไรอัลลอฮ์จึงได้จำกัดเพราะถ้าหากว่าเราเรียนภาษาอาหรับเนี่ยนะอัลลาดีนาอามานูวะอามัลศรัทธาแล้วก็อามันอามันก็แปลว่าการปฏิบัติก็แค่นี้ก็จบแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องมาซอลิฮัดกำกับข้างหลังด้วยก็เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ถึงจะเรียกว่าอามันซอลิฮัดคือทำตามกุรอานทำตามหะดีษทำตามนบีความเข้าใจของซอฮาบะนั่นแหละคืออามันลุซอลิฮัดและประการต่อมาที่อัลลอฮ์บอกจะไม่ขาดทุนคือคนประเภทแบบไหนอ่ะวะตะวาซอบิลฮักสั่งใช้กันด้วยอัลฮักคือสัจธรรมความจริงบอกกันด้วยอะไรความจริงอะไรความเท็จอะไรที่ไม่ถูกอะไรเป็นบิดอะห์อะไรชีริกพอเวลาสังคมไม่พูดโอ้ไอ้พวกนี้ก็พูดอีกแล้วนรกสวรรค์แจกนรกแจกสวรรค์มันก็กลายเป็นวนอยู่ในอ่างอยู่อย่างเงี้ยก็ถามว่ามันคือหน้าที่ที่เราต้องพูดเพราะสังคมยังมีอยู่คนยังทำชีริกอยู่คนยังทำบิดอะห์อยู่คนยังไปทำอะไรที่มันผิดบาปในหลักการอยู่เราก็ยังต้องพูดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการดะวะห์คือหน้าที่ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องพูดที่ต้องทำแต่สิ่งที่ต้องพูดที่ต้องทำต้องตรงไปตรงมาไม่เฉยเฉยไม่บิดเบือนต้องมีจรรยาบรรณในการที่จะพูดในการที่จะสอนอะไรคือกุรอานตัฟซีรอธิบายแบบไหนอย่างไรว่าไปตามนั้นถูกว่าถูกผิดว่าผิดไม่ใช่มาอึมครึมเอาแต่มวลชนพี่น้องอย่างนั้นนะพี่น้องอย่างนี้นะเออก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้นนะอย่างนี้นะมันมีหลายทัศนะก็เอาสิอันไหนที่มันถูกต้องที่นบีว่ารอซูลว่าบรรดาซอฮาบะห์ว่ายังไงเอาอย่างนั้นนี่คือการดะวะห์ให้มันตรงไปตรงมาอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ในซูเราะห์อัลฟุซซิลัตอายะห์ที่33อัลเลาะห์ทรงบอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพระองค์ทรงบอกว่ามัลอะห์ซะนุกอลัมมินมันดาอิลัลลอฮ์นั่นคืออายะห์กุรอานพระองค์ทรงบอกมันจะมีคำพูดไหนล่ะดีไปกว่าการที่จะเรียกผู้คนไปสู่อัลลอฮ์การเรียกผู้คนไปสู่อัลลอฮ์มันคือความจริงเพราะเราไม่ได้เรียกมาสู่องค์กรไม่ได้เรียกมาสู่ตัวเองพี่น้องครับบรรดามัสฮับทั้งหลายเขาก็ไม่ได้เรียกไปสู่ตัวเองนะที่มันเกิดมัสฮับเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเขาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของเขาครูบาอาจารย์ของเขาอธิบายอย่างนั้นอธิบายอย่างนี้นั่นคือคนในยุคสลับเพราะอิหม่ามชาฟิอีฮัมบาลีมาลิกีฮานาฟีเขาคือคนยุคสลับอยู่ในยุคต้นที่นบีให้การรับรองแต่ถ้าหากว่าวันนี้ทัศนะไหนเอามาพูดทัศนะนั้นมาพูดโดยที่ไม่ได้มาจากคนในอดีตเชื่อได้ไหมล่ะไม่ได้ครับหน้าที่ของเราในคนยุคนี้คือคนยุคคอลัฟหน้าที่คือตามชนยุคสลับเรานี่คนยุคคอลัฟคนยุคหลัง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแซงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์หลักการศาสนาและคนในยุคสลับมีสิทธิ์เหรอก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ท่านนบีให้การยอมรับนบีบอกว่ายังไงอ่ะนบีบอกว่าคอยรุนกุรุนกอรณีนบีบอกศตวรรษที่ดีที่สุดคือกอรณีกอรณีหมายถึงอะไรคำว่ากอรนุนกุรุนุนเนี่ยแปลว่าศตวรรษ1ศตวรรษ100ปีนบีบอกคอยรุนกุรุนกอรณีศตวรรษที่ดีที่สุดคือศตวรรษของฉัน100ปีแรกของฉันคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีซุมมัลลาซีนยะลูนะฮุมและศตวรรษถัดมาก็คือยุคของอะไรตาบีอีนถ้าจะเทียบให้ง่ายๆก็คือยุคลูกของซอฮาบะห์เทียบให้เข้าใจง่ายๆซุมมัลลาซีนยะลูนะฮุมและนบีก็บอกและศตวรรษถัดมาก็คือยุคของตาบีอิตตาบีอินก็รุ่นหลานของซอฮาบะห์3ยุคนี้คืออยู่ในยุคของการที่นบีให้การรับรองอิหม่ามชาฟีฮัมบะลีมาลิกีฮานาฟี4มัซฮับในอดีตไม่ใช่มีแค่4มัซฮับมีเป็น100มัซฮับพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเป็นที่เลื่องลือมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ละหัวมุมของโลกเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็เป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักก็คือ4มัซฮับที่เรารู้จักกันแต่ในตำรับตำราของเขาก็สอนพี่น้องครับในตำรับตำราทั้ง4มัซฮับก็พูดก็สอนไม่ได้เรียกร้องมาสู่ตัวเองนั่นคือผมที่กำลังจะพูด4มัซฮับไม่มีไม่มีคำสอนไหนเลยไปดูในตำราของเขาไม่มีคำสอนไหนเลยที่เรียกร้องไปสู่ตัวเองสิ่งใดที่มันขัดในคำพูดของเขานะบรรดา4มัซฮับเนี่ยเอากับมากรหรือสิ่งที่มันคล้ายคลึงกันที่เขาพูดเนี่ยจะพูดในลักษณะที่บอกว่าสิ่งใดที่มันอะไรมูอาฟิกที่มันตรงกับกุรอานตรงกับรอซูลน่ะนั่นแหละให้เรานั้นน่ะปฏิบัติให้ยึดถือแต่สิ่งใดที่มันแย้งกับกุรอานมันแย้งอะไรมันแย้งกับซุนนะห์นบีวัตริบูทิ้งมันไปขว้างมันไปอย่าไปเอานั่นคือสิ่งที่มัซฮับเขามีจุดยืนครับเขาไม่ได้เรียกร้องให้พี่น้องต้องมาตามมัซฮับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เข้าใจถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังลุ่มหลงยังเข้าใจเอ้ยเป็นมุสลิมยังไงไม่มีมัซฮับแล้วถามว่าซอฮาบะห์ในยุคนบีเขามัซฮับไหนอะมัซฮับไหนก็เพราะมัซฮับมันยังไม่เกิดนั่นแหละคือหลักฐานที่บอกว่ามันไม่ได้จำเป็นในการที่เราจะตามมัซฮับแต่สิ่งใดที่เป็นคำสั่งคำสอนของอุลามะผมไม่ได้ด้อยค่าเขานะบรรดาอุลามะนักวิชาการเราเคารพเราให้เกียรติเวลาเราอ่านตำราเราศึกษาท่านนั้นมีความรู้มีความสามารถอะไรที่มันสอนตรงตามกุรอานฮะดิษเราก็เอามาหยิบมาสอนก็แค่นั้นเองไม่ได้ไปด้อยค่าเขาว่าพี่น้องอย่าไปฟังมัซฮับไม่ใช่ผมไม่ได้สื่อแบบนั้นแต่กำลังให้พี่น้องได้อย่าผูกขาดจะผูกขาดมัซฮับก็ไม่ได้จะผูกขาดกับโต๊ะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะก็คือคนจะครูคนไหนพูดโต๊ะครูคนไหนพูดบาบอคนไหนพูดก็ต้องเอามาวัดมาตรวัดของอิสลามคือตรงกุรอานไหมตรงหะดีษไหมถ้ามันตรงโอเคเราไปด้วยกันถ้าไม่ตรงมีหน้าที่คือเตือนเขาบอกเขานี่คือลำดับขั้นตอนในการที่จะเผยแพร่ในการที่จะดะวะและสิ่งที่สำคัญคืออะไรนั่นคือหน้าที่งานที่ยิ่งใหญ่การดะวะคืองานที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ใช่ดะวะในลักษณะที่อะไรหิ้วอะไรไปตามสุราไปตามมัสยิดต้องเข้าใจคนละบริบทกันในสิ่งที่ท่านนบีสอนที่ท่านนบีบอกการดะวะเผยแพร่ทำได้และไม่ได้มาทิ้งวันทิ้งคืนไม่อยู่คืนหนึ่งไปนอนที่นั่น3วันนอนที่นี่4วันนอนที่นั่นเดือนหนึ่งออก4เดือนเดินเท้าเราผ่านมาแล้วกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นการดะวะที่นบีพูดเนี่ยไม่ได้มาแบ่งวันแบ่งคืนแบบนั้นนะครับหน้าที่ของเราในอัลกุรอานในซูเราะห์มุซซัมมินพี่น้องไปดูชีวิตของท่านนบีทำยังไงให้เราดูนบีออก4เดือนไหมนบีให้ซอฮาบะห์ไปเดินเท้าไหมไปเดินกัดกันหรือเปล่าสิ่งที่ท่านนบีบอกในซูเราะห์อัลมุซัมมินอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ทรงเรียกอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกูมิลไลลาอิลลากอลีลานิสฟะฮูอาวิลกุสมินฮูกอลีลานั่นคืออายะห์กุรอานบอกถึงท่านนบีว่าในยามกลางวันเนี่ยเหน็ดเหนื่อยทำภารกิจอะไรต่างๆกูมิ้นไล่ละอินละกอลีลาเว้นในช่วงกลางคืนเนี่ยปีกเวลามาสักเล็กน้อยทำอะไรอ่ะตะฮัดยุดทำการละหมาดกลางวันก็มีหน้าที่กลางคืนก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยนี่คือชีวิตของคนที่เป็นมุมิน
ม่ใช่ทิ้งดุนยาแล้วก็ไปคว้าเอาแต่อาคิเราะห์ก่อน3วันนะ40วัน4เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมางานดุนยาใหม่นั่นไม่ใช่รูปแบบของนบีครับเพราะฉะนั้นการดาวาของอิสลามที่สอนให้เรียกไปสู่อัลลอฮ์เชิญชวนจะไปอยู่ตรงไหนใครทำผิดมันรออามิงกุลมุนการอนฟันอยู่กอยิรเห็นผิดก็ต้องเตือนนี่คือการด่าว่าเหมือนกันคุณสมบัติของคนที่เป็นอะไรทำหน้าที่การด่าว่าเนี่ยพี่น้องครับในอายะที่ผมได้กล่าวเนี่ยว่ามันอัสนุกะลัมมิมมันดาอิลลอฮ์มีอยู่3ส่วนในตัฟซีรอธิบายเนี่ยบอกถึงว่าผู้ที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อะไรเอกภาพเอกภาพคือเตาฮีดเรียกร้องผู้คนไปสู่อะไรการศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวอย่าชิริกอย่าบิดอะห์แต่ถามว่าบางทีพอไปออกไปข้างนอกไปเจอคนที่ทำชิริกบิดอะห์พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้นอนสุเรามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าผิดชิริกบิดอะห์ต้องพูดต้องบอกมันเป็นเรื่องใหญ่นี่คือคุณสมบัติในตัฟซีรอธิบายว่ามันอะห์ซะนุกอลัมมินมันอะดาอิลัลลอฮ์มันไม่มีคำพูดไหนที่จะดีไปกว่าการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์แต่การที่จะเรียกร้องคือต้องเรียกร้องไปสู่เตาฮีดให้ทุกคนเชื่อต่ออัลลอฮ์อย่าไปกราบไหว้ยังมีตะกุดอาซิมัตแขวนเอวยังเชื่ออะไรอ่ะนะบางมัสยิดอิหม่ามยังไปเจิมรถอยู่เลยบางมัสยิดยังไปทำอะไรกันอยู่นะครับต้องเรียกร้องนั่นคือหน้าที่ที่อัลกุรอานได้บอกคือให้เรียกไปสู่เตาฮีดเรียกไปสู่การเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวในขณะเดียวกันพี่น้องครับให้เรานั้นเรียกผู้คนไปสู่การจงรักภักดีต่ออัลกุรอานต่ออัลเลาะห์ต่อท่านนบีนั่นคือหน้าที่และตัวเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะพูดอย่างเดียวแต่ตัวเองก็ต้องทำด้วยนั่นคือหน้าที่ของคนที่พูดที่สอนพูดแล้วสอนแล้วตัวเองก็ต้องทำไม่ใช่ว่าพูดแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นประการต่อมาประการที่3ได้เป็นผู้ที่อะไรเรียกว่ายึดมั่นเชื่อมั่นกับอัลอิสลามของอัลลอฮ์นั่นคือหน้าที่ของคนที่จะทำหน้าที่ดะวะเพราะฉะนั้นการเรียกร้องไปสู่อิสลามการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลเป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นคอลิฟะตุลอัรเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์พี่น้องครับมันคือสิ่งที่เรานั้นจะได้อะไรได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตากับการที่เรานั้นได้ทำในงานของท่านนบีและวันนี้อิสลามที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ท่านนบีนั้นและซอฮาบะห์นั้นเขาไม่ได้ปล่อยผ่านมีเรื่องราวอะไรเขาพูดเขาบอกเขาสอนและต่อยอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ปัญหาคือวันนี้เราจะส่งไม้ต่อให้กับลูกของเรายังไงถ้าวันนี้เรายังไม่เข้มแข็งถ้าวันนี้อีหม่านของเรายังไม่สมบูรณ์เรายังชีริกยังบิดอะห์ยังไม่มีการตักเตือนยังไม่มีการพูดเรื่องของอิสลามในบ้านเราจะส่งไม้ต่อให้กับบรรดาลูกหลานของเรายังไงในอนาคตต่อไปวันนี้บรรดาเราซอฮาบะห์เขาให้มาถึงเราแล้วอิสลามมาถึงเราทุกวันนี้แล้วเราจะต้องทำหน้าที่สืบสานต่อไปให้กับลูกของเราในยุคต่อไปวันนี้อะไรมันก็เสรีไปหมดความเลวความชั่วมันก็เต็มไปหมดของที่มันเคยผิดกฎหมายมันก็มาถูกกฎหมายไปหมดอะไรที่มันอะไรจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋ก็จะเสรีกันไปหมดถ้าวันนี้เราไม่ยืนหยัดไม่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เวลาภัยบาลามันลงมามันจะไม่โดนเฉพาะคนชั่วแต่ความอะไรการลงโทษบาลาที่อัลลอฮ์ลงมันจะโดนกับทั้งคนดีและคนชั่วทั้งหมดเลยขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกให้เราห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความผิดบาลาเหล่านั้นให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นดะวะทำหน้าที่ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างตรงไปตรงมาในหนทางของพระองค์และให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่อะไรได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะละกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮ์อินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม